สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นเทสเชอร์ของ LG 6กิโลกรัมนะครับเป็นแบบไม่มี IC ภายในตัวนะครับจะต้องมี IC ขยายความถี่ของเทสเชอร์อยู่ที่แผงบอร์ดนะครับเช่นเดียวกับ Samsung 6กิโลครับโครงสร้างก็จะเหมือนกันนะครับเทสเชอร์อันนี้เป็นแบบ3ขาใช้ไฟ5โวลต์ครับขาเวลาเขาใช้งานเขาขากลางเนี่ยจะต่อกับกราวนะครับส่วนขาริมก็จะไปต่ออยู่ที่ IC ก็จะต่ออยู่กับ IC นะครับเบอร์ C069 UBPเป็น hex inverter นะครับมันจะมีทั้งหมด14ขานะครับเขาก็จะต้องไปต่อตัวนี้จะเป็น IC ขยายความถี่ให้แรงขึ้นนะครับหมายความว่าขาริมเนี่ยครับจะต้องไปต่ออยู่ที่ IC นะครับขาริมกับริมนะครับเวลาวัดกราวกับริมจะได้ 2.5 โวลต์วัดกราวกับริมนี้ก็ได้ 2.5 โวลต์ครับเทสเชอร์ก็จะต้องมาต่ออยู่ที่ขาของ C069 UBP นะครับนี่ก็คือหัวน็อตนะการปรับเทสเชอร์นะครับตรงนี้ก็จะต้องใช้สกรูใช้ปากแบนก็ได้นะครับในการไขเทสเชอร์เนี่ยเวลาใช้งานเป็นนานๆในกรณีที่มีการพื้นที่นั้นมีรถวิ่งเยอะๆแล้วมีการสั่นสะเทือนมากๆเมื่อนานวันหลายปีเป็นปีนะครับน็อตตัวนี้ก็จะสามารถเคลื่อนที่ออกมาได้นะครับเนื่องจากภายในมันจะมีสปริงมันจะมีสปริงคอยดันอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเกิดการเขย่ามันก็จะน็อตตัวนี้จะคลายออกมาเมื่อน็อตตัวนี้คลายออกมานั่นก็หมายความว่าน้ำจะได้หดน้ำจะได้น้อยน้ำไม่เต็มถังแล้วเนื่องจากการหมุนออกมาเนี่ยจะทำให้สปริงที่อยู่ภายในเนี่ยมันยืดออกทำให้สปริงเกิดการนิ่มเมื่อน้ำปล่อยไหลเข้าถังปั๊บสายยางนะครับที่เป็นสายเล็กๆนะครับคล้ายๆท่อน้ำเกลือนะครับเข้ามาที่ตรงใต้ฝาเนี่ยมันจะมีรูเนี่ยมันจะมีเดือยนะครับใส่พวกเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อน้ำค่อยๆสูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้มีแรงดันผ่านท่อน้ำเกลือตัวนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็ไปดันยางตรงนี้นะทั้งใต้นะครับที่ตรงฝาสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะดันยางเข้ามาและยางเมื่อถูกดันเข้ามาแกนเฟอร์ไรต์นะครับเป็นแท่งเฟอร์ไรต์นะครับก็จะถูกดันเข้ามาภายในกระบอกนี้นะครับไหลเข้ามานะครับเมื่อไหลเข้ามายิ่งมากเท่าไหร่ความถี่ก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้นครับเมื่อความถี่ต่ำถึงจุดหนึ่ง CPU ก็จะตรวจจับความถี่เมื่อความถี่ถึงจุดที่เขาต้องการเขาจะสั่งหยุดน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์หมุนเพื่อให้ซักนะครับเมื่อตรงนี้สปริงมันอ่อนลงเมื่อการเขย่าสั่นสะเทือนนานๆมันจะคลายออกเมื่อคลายออกปั๊บสปริงก็จะนิ่มเมื่อสปริงนิ่มมันก็จะน้ำเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเต็มถังแล้วตอนนี้แค่ครึ่งถังมันก็สามารถดันแกนเฟอร์ไรต์เข้ามาถึงจุดที่แกนดันแกนเฟอร์ไรต์เข้ามาในขดลวดที่อยู่ในกระบอกนี้นะครับที่พันอยู่กับกระบอกนี้กระบอกที่เป็นหัวน็อตนี่แหละครับอยู่ตรงพลาสติกตรงนี้นะครับตรงคอมันเนี่ยคือแท่งเฟอร์ไรต์จะไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาได้ง่ายๆนะครับพอถึงจุดที่พอไหลมาถึงจุดนึงนะครับก็จะทำให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับทำงานร่วมกับ C 2ตัวนะครับทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงเป็นความถี่ต่ำลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ CPU ที่นักโปรแกรมเมอร์ก็เขียนมานะครับว่าเท่านี้จะต้องถือว่าน้ำเต็มแล้วก็จะสั่งหยุดนะครับหยุดวาล์วน้ำซะไม่ปล่อยไฟไปวาล์วน้ำเลยครับแล้วจากนั้นก็สั่งมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อซักก็จะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับแกนเฟอร์ไรต์ก็จะดันสปริงนะครับถ้าสปริงแข็งก็จะได้น้ำมากครับเพราะว่ากว่าจะดันถึงความถี่ที่ต่ำถึงจุดนะครับก็จะต้องใช้กำลังน้ำเยอะพลังต้องใช้น้ำที่เยอะขึ้นในการกดอากาศเข้ามาที่ฝาเพชเชอร์ที่ยางตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราปรับลงนะครับก็จะทำให้สปริงแข็งจะได้น้ำเยอะนั่นเองครับถ้าเกิดอาการน้ำหดน้ำไม่เต็มถังเราก็ใช้สกรูไรปากแบนนะครับหรือจะใช้4แฉกหมุนครับหมุนลงไปนะครับสักรอบนึงนะครับแล้วก็ลองปรับระดับน้ำให้สูงสุดแล้วดูน้ำว่าได้หรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่ำจากต่ำลงไปประมาณ5เซนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าให้มากเกินไปนะครับเพราะจะทำให้มอเตอร์เสียหายได้ง่ายนะครับเพราะต้องใช้กำลังที่สูงขึ้นไม่ควรใส่น้ำเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้มอเตอร์และแกนซักทำงานหนักเกินไปครับถ้าปล่อยไม่พอดีเราก็ต้องปรับอีกครับเราหมุนไปแล้วน้ำเกิดมากเกินไปเราก็ต้องคลายออกก็หมุนไปทีละรอบนะครับปรับแต่งจนใช้ได้นะครับลองปล่อยน้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลังจากตั้งตรงนี้เสร็จแล้วลองทำอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าดามได้ก็เป็นอันว่าจบสิ้นครับให้ใช้ซิลิโคนนะครับทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดนะแล้วให้แห้งก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เอาซิลิโคนมาทาไว้เมื่อทาไว้ซิลิโคนจะเป็นเหมือนยางเหนียวๆนะครับก็จะยึดเกาะนะครับประมาณ 15-30 นาทีก็จะแห้งแล้วนะครับซึ่งจะทำให้มันป้องกันการคลายได้ดีครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราปรับน็อตหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการปรับน็อตให้ลงไปเมื่อเป็นการปรับลงไปน้ำก็จะได้ขึ้นมาเยอะสรุปแล้วถ้าเมื่อเราคลายน็อตออกมาก็หมายถึงน็อตจะสูงขึ้นมาเมื่อน็อตสูงขึ้นมาก็หมายความว่าน้ำจะต่ำลงไปเป็นการสวนทางกับการปรับนะครับระดับน้ำอันนี้นะครับหมุนอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับน็อตจะลงไปครับถ้าปรับอย่างนี้น้ำจะได้มากนะครับถ้าปรับลงนี้น้ำจะได้มากครับอันนี้ใช้สกรูไรปากแบนนะครับเพราะปากแบนจะไขได้ดีกว่าครับที่มันพอดีนะครับ
คลายออกมาถ้าคลายออกมาน็อตจะสูงขึ้นมาเมื่อน็อตสูงขึ้นมาสปริงก็จะอ่อนลงนะครับน้ำก็จะได้ลดลงนะครับน็อตขึ้นมาก็น้ำลดลงนั่นเองครับเป็นการตรงข้ามนะครับถ้าเราปรับน็อตลงไปสปริงก็จะถูกกดให้แข็งขึ้นสปริงก็จะแข็งนะครับทีนี้ท่อน้ำเกลือที่บอกก็คืออันนี้ครับที่คล้ายๆท่อน้ำเกลือนะครับก็จะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนปลายสายก็จะไปเสียบที่ตัวถังครับตรงนี้ก็จะเสียบไว้อย่างนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วตรงนี้ก็จะไปเสียบอยู่ที่ถังก็จะเสียบไว้ที่ถังอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไปคือถังซักผ้าเมื่อเสียบลงไปเสร็จเวลาปล่อยน้ำเนี่ยน้ำจะไหลขึ้นมานะครับจะมีแรงกดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอากาศนะครับเมื่อน้ำสูงขึ้นมันก็จะมีแรงกดอากาศเข้าไปนะครับที่ตัวเพรสเชอร์อย่างที่บอกตะกี้นะครับอันนี้ก็คือเพรสเชอร์นะครับอย่างที่ผมพูดในตอนต้นก็คือตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือแท่งโพไรท์บีมนะครับแต่สปริงผมไม่ได้วาดนะครับมันจะมีสปริงอยู่สปริงมันก็จะอยู่มีพลาสติกตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปริงครอบพลาสติกไว้เมื่อสายเพรสเชอร์นะครับจากถังมีแรงเมื่อมีน้ำลงถังมาน้ำเจ้าก็จะมีแรงกดอากาศมาที่สายอากาศก็จะมีแรงดันยางแผ่นนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีสปริงไว้คอยต้านนะครับเมื่อเราดันเข้าไปถึงก็เมื่อยิ่งเข้าไปยิ่งความถี่ต่ำครับเมื่อดันแกนโพไรท์เข้าไปนะครับกดลวดนะครับก็จะทำงานคู่กับ C 2ตัวจะต่ออยู่ลักษณะนี้นะครับเมื่อดันเข้าไปก็จะเกิดการสร้างความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ำลงนั่นเองครับซีสำหรับเพรสเชอร์6กิโลกรัมของ LG ที่เอามาเสนอนี้นะครับก็จะเป็นค่า223ครับทั้ง2ตัวต่อกราวตรงนี้ต่อไฟ 2.5 โวลต์ตรงนี้ 2.5 โวลต์นี่มาจาก IC นะครับ4069 UBP นั่นเองครับถ้าเป็นเพรสเชอร์ของ LG นะครับสายสีขาวซึ่งเป็นขากลางนะครับก็จะเป็นกราวครับม่วงที่อยู่ขาริมก็คือ 2.5 โวลต์ส้มขาริมก็คือ 2.5 โวลต์นะครับและไฟตรงนี้ก็จะได้มาจากIC เบอร์4069ก็จะเป็น IC ซึ่งขยายความถี่เพรสเชอร์ให้แรงขึ้นนั่นเองครับซึ่ง IC เบอร์4069ก็จะอยู่ในแผงบอร์ดควบคุมครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือตัวเพรสเชอร์นะครับอันนี้เป็นของ Samsung 10กิโลกรัมเป็นแบบไม่มี IC เหมือนกันครับเพรสเชอร์แบบ3ขานะครับจะมีแบบ IC ติดที่ตัวเลยก็มีแต่ตัวนี้ก็เป็น10กิโลกรัมของ Samsung ก็เหมือนกับตัวตะกี้นั่นแหละครับแต่ตรงนี้จะไม่มี IC เหมือนกันด้วยSamsung ก็จะใช้สีชมพูนะครับส้มม่วงส้มก็คือกราวนะครับชมพูก็ต่อกับ IC 4069สีม่วงก็ต่อกับ IC 4069นะครับ IC 4069ก็จะเป็นตัวขยายความถี่ความถี่ก็จะเริ่มที่ 26K ไม่มีน้ำนะครับไปถึง 22K หรือ 23K Hz นะครับถ้าเป็น 22K Hz หรือ 23K Hz เนี่ยก็จะทำ CPU ก็จะเข้าใจว่าน้ำเต็มนะก็จะสั่งหยุดวาล์วน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาครับส่วนที่ปรับก็คืออยู่ตรงนี้ครับหัวน็อตนะครับก็ปรับได้เลยครับส่วนกดลวดก็จะอยู่บริเวณนี้ครับวงอยู่รอบคอนี่นะครับถ้าสมมุติว่าสายเส้นใดขาดไปนะครับก็จะเกิดอาการร้องติ๊ดติ๊ดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก Pressure Error ครับหมายความว่าไงครับตรงนี้จะทันทีที่เราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับทันทีที่เราเสียบปลั๊กไฟนะครับความถี่ตรงนี้เขาก็จะทำงานทันทีนะครับทำงานรอไว้ก่อนครับแล้วจากนั้นเมื่อเรากดปุ่ม power กดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นรอประมาณ3วินะครับหรืออึดใจหนึ่งนะครับถ้าหากว่า pressure ดีจะเงียบแต่ถ้าหากว่า pressure เสียเขาจะร้องครับร้องเตือนติ๊ดติ๊ดติ๊ดร้องติ๊ดติ๊ดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก pressure error ครับทันทีที่เรากดปุ่ม powerCPU จะทำการตรวจทันทีเลยครับว่าความถี่มีไหมถ้าความถี่ไม่มีไม่สร้างความถี่ไม่มีความถี่ตรงนี้เขาก็จะรับรู้เลยว่าไม่มีความถี่เมื่อไม่มีความถี่เขาก็จะสั่งเลยร้องติ๊ดติ๊ดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก Pressure Error ครับเครื่องไม่ทำงานครับเครื่องหยุดทำงานอันนี้ก็คือวิธีการปรับในกรณีที่น้ำหดนะครับน้ำหดเนื่องจากน็อตมันคลายตัวออกมาเนื่องจากมันมีสปริงอยู่ภายในสปริงก็จะคอยดันน็อตตัวนี้ให้ออกมาอยู่ตลอดเวลาครับถ้ากาวตรงนี้เสื่อมสภาพมันก็จะคลายออกมาแล้วก็เกิดอาการน้ำหดน้ำไม่เต็มถังนั่นเองครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ